สัดส่วนข้อมูลครับ164กับ169ครับ50ประเภทมวยฝีมือเลยครับมาเลน่าขณะที่มาเลน่ากาเซียนี่อายุก็แค่21ปีเองนะครับโอ้คิดดูครับอายุ21นี่คุณทำอะไรกันอยู่ครับโอ้โหบวกกำปั้นกันเลยครับมาเลน่าก็ไม่กลัวขวัญข้าวนี่ชอบอยู่แล้วมาเลน่านี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาต่อยมวยไทยอาชีพแล้วอะครับหกสายไม่ถึงครับพยายามเดินลุยต่อยครับวงในได้ไหมมาเลน่าโอ้โหขวัญข้าวก็ดิ้นครับไม่ยอมให้ตีก็ขวัญข้าวก็เป็นประเภทมวยหมัดอยู่แล้วครับไม่มีอยู่แล้วครับเข่าไม่สนใจครับชนอย่างเดียวโอ้มาสวยครับแต่โดนเขี่ยขาหน้าครับแม่เสียหลักไปนิดนึงครับลุยกันต่อวิ่งแข้งขวาแลกกันคนละทีครับอ่ะหมัดบวกกันตีโอ้วงในนี่ดูจะเป็นมาเลน่ากาเซียครับแต่ที่อาจจะอีกอาจเล็กน้อยนะครับขวัญข้าวครับต้องลงทุนหน่อยครับคู่ชกนี่สูงกว่าชี้ทางบอกมามาเตะมาหนูไม่กลัวค่ะโอ้แต่ว่าดูภาษากายครับมาเลน่ากาเซียนี่ค่อนข้างมั่นใจเลยครับวันนี้พลิ้วเลยครับดูจากการเคลื่อนไหวดูจากการออกอาวุธในขณะที่ขวัญข้าวนี่ก็รอแล้วครับแบบจังๆโยกหาจังหวะอยู่ครับขวัญข้าวโอ้โหเตะสูงครับแหมยังมีหมัดมาคืนครับขวัญข้าวดันปียะเหลงสุดใจครับกรรมการก็แหมเยาะเยาะอยู่ครับสับไปที่ต้นขามาเลน่าเอาคืนทันทีครับโอ้มีพยักหน้าท้าทายครับแหมต่อยกันยิ้มไปทั้งคู่ครับสนุกครับนี่นะครับสนุกไปกับเกมครับคนดูไปก็มีความสุขครับยิ้มไปด้วยครับนอกจากจะได้ดูเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยฮุกซ้ายเข้าไปครับวงในตีแล้วลัดมาตีได้ไหมโอ้ขวัญข้าวก็ดิ้นสุดฤทธิ์ครับแต่ว่าก่อนจ่ายได้โดนแข้งพยายามบวกกำปั้นด้วยนะครับจิ้มลำตัวมาเลยนะหนีหมัด 1-2 มาครับโอ้นั่นแหละครับหายลำตัวครับมาเลน่าอย่ามาใกล้ๆครับปันข้าวฮุกซ้ายยังไม่โดนหมัดโอ้โหเวียงกันตุบตับตุบตับครับดูแล้วมาเลน่านี่ต่อยแม่นกว่านะครับจังหวะที่ปันข้าวเดินเข้าไปนี่ครับถอยครับจังหวะเดียวแล้วโตมาก็มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งเข้ามาครับสับล่างโอ้โหโอ้ยหมัดซ้ายโอ้พอยืนเทียบกันนี่เห็นได้ชัดเลยครับมาเลน่านี่ใหญ่กว่าพอสมควรครับแล้วพร้อมจะบวกด้วยนะครับมาเลน่ากาซีนี่ไม่กลัวครับแต่ขวัญข้าวนี่ก็รถถังจริงๆครับดูครับตัวตันๆเนี่ยครับเดินชนเข้าไปครับบอกจานเขาไถนาด้วยความที่ช่วงยานี่อาวุธของมาเลน่านี่เข้าก่อนแล้วมันเห็นชัดนะครับเกี่ยวไว้ยังไม่คืนครับอุ้มหมัดครับอุ้มหมัดขวัญข้าวก็ใช้ได้ครับแหมหมัดขวาถือว่าใช้ได้เลยครับมาเลน่ากาเซียแล้วแม่นเลยครับลักษณะการต่อยของมาเลน่านี่ต่อยแบบกดลงครับโอ้โหไม่มีรอยยิ้มเลยครับวันนี้ขวัญข้าวโอ้โหโดนอีกแล้วครับมุ่งมันตั้งใจจริงๆเข้ามาใกล้ๆครับเตะขวาโดนเข็นออกไปครับเสียหลักอ่ะไม่เป็นไรครับลุยต่อตีวงในโอ้โหดูครับน้องข้าวนี่ก็ซอยเข่าเหมือนกันครับมาเลน่านี่ตั้งรับก็ต่อยได้ดีครับดูครับดักจังหวะเอาครับ
สับต้นขาโอ้โหเจอหมัดครับเข่าตามอีกอาจจะดูช้าลงไปนิดนึงครับปันข้าวโอ้โหในขณะที่มาเลน่ากาเซียเริ่มจะพลิ้วเลยครับโอ้โหดูทำอะไรก็ดูสวยไปหมดแล้วครับมาเลน่ากาเซียตอนนี้ครับโอ้ขวัญข้าวต้องขยับใกล้ๆกว่านี้ครับต้องเร็วด้วยนะครับเดินเข้าไปนี่มาเลน่ากาเซียนี่ชิงออกก่อนตลอดนี่ครับอาศัยความยาวกว่าครับโอ้หมัดขวานี่ดีครับขวัญข้าวแต่ก็โดนคืนทันทีครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับนิดหน่อยครับอ้าวโอ้โหโดนหมัดอีกโอ้ขวัญข้าวครับต้องระยะประชิดกว่านี้แล้วต้องเร็วกว่านี้ครับโอ้มาเลน่านี่แกมาเป็นชุดเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าจะหัวร้อนนะครับขวัญข้าวครับแต่ว่ายิ่งเดินเข้าไปมันยิ่งจะเสียเปรียบเลยครับต้องมีสมาธิกว่านี้ครับมาเลน่านี่ต่อยได้แม่นกว่าเกี่ยวไว้คืนได้แข้งขวาต้องจับจังหวะของตัวเองให้ได้ขวัญข้าวเหมือนจะเข้าเหลี่ยมจังหวะนี้ดีครับแหมรีบเดินไปนี่มันไปเข้าทางมาเลน่าครับแหมเขาก็ยังขยันตีนะครับขวัญข้าวโอ้หมัดนี่ออกได้เร็วครับมาเลน่าครับในขณะที่ขวัญข้าวพยายามจะเดินเข้าไปชวนทะเลาะวงในอ้าวแข้งซ้ายได้ครับแข้งซ้ายหลุดวงในมายังไงครับลากมาตีได้ไหมแม่ขยันจริงครับปันข้าครับแต่ว่าก็ตีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยครับมาเลน่านี่ก็ป้องกันตัวใช้ได้วนออกไปแล้วครับหมัดแม่พยายามเบี่ยงตัวออกไปแล้วก็ตีครับหาจังหวะครับเจอบัตร1-2สกัดอีกแล้วขวัญข้าวโอ้โหโดนจังๆเข้ามาตีลากมาฟันศอกโอ้โหโดนบัตรหน้าแงหน้าหงายครับจะทำยังไงดีครับขวัญข้าวครับโอ้โหดูจะทำอะไรก็ดูจะเข้าทางมาเลยหน้าไปหมดนะครับแหมอ่ะกาจิ้มดักเสียบโอ้โหวันนี้รถถังดูตื้อๆไปครับรถถังเมืองนนท์ครับโอ้แต่ว่าก็ยังพยายามอยู่แต่ดูมีกวากเรียกอีกครับโอ้ยั่วครับโอ้จิตวิทยานี่สุดยอดจริงครับมาเลน่ากาเซียโอ้ขวัญข้าวเสียสมาธิไม่ได้ครับแต่ยั่วเท่าไหร่ก็ยั่วไม่ขึ้นนะครับมาเลน่ากาเซียนี่ยิ้มตลอดครับไม่ยอมไปเข้าเกมอยู่วงนอกแล้วครับหมัด1-2 อีกแล้วจิ้มลำตัวโอ้จังหวะตอนนี้ขาดๆเกินๆไปนะครับขวัญข้าวดูจะผิดจังหวะไปครับโอ้โดนแข้งซ้ายอีกอ้าวหมัดอีกโอ้โหแต่หัวใจนักสู้ครับสาวจากเมืองนนท์อย่าไปโอ้ไม่ยอมให้เข้าถึงตัวแล้วครับมาเลน่ากาเซียก็แล้วก็เป็นสาวอาเจนตายครับมาเลน่ากาเซียครับแม่อาศัยความได้เปรียบดังด้านสรีระครับซัดกันแหละครับคว้าชัยแบบสุดมันครับ